คนไทยเป็นคนใจบุญคนไทยเป็นคนดีฮะบริจงบริจาคอะไรคนไทยบริจาคเยอะแต่เดี๋ยวนี้ต้องเตือนกันไว้ต้องบริจาคอย่างมีสติฮะเพราะอะไรหมาแมวทาดหมาทาดแมวฟังทางนี้ฮะมันจะมีพวกเพจปลอมแอดมินปลอมนะครับเอาภาพต่างๆไปโพสและขอรับบริจาคล่าสุดเองฮะโรงพยาบาลโดนแล้วนะฮะครับนี่ฮะบริจาคเนี่ยหมาปีปัญหานี่ฮะโดนรถชนไม่มีเงินต้องการเงินโหคนฟังแบบนี้แล้วมีการโพสต์ภาพไปอ่ะสงสารอ่ะใจอ่อนช่วยก่อนเลยสงสารหมาสงสารแมวโอนไปโอนไปโอนไปฮะเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างมาโอนให้แบบนี้หลายคนก็คิดว่าโอ้ยมันน่าสงสารจริงๆนะฮะนี่ฮะโพสต์ที่มิจฉาชีพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นโพสต์ของมิจฉาชีพนำมาหลอกฮะทำทีบอกว่าแมวของคุณป้าคนหนึ่งถูกรถชนป้าต้องเลี้ยงแมวเป็น10ตัวเสียค่ารักษาวันละ 7,000 บาทบ้าเหรอทำไมแพงขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะสิคนก็คิดอย่างนี้แต่เขาเอาหลักฐานทุกอย่างมาโพสต์หมดเลยเนี่ยมีบงมีใบมีใบส่งใบเสร็จหมดเลยไงคุณผู้ชมเหมือนจริงมากคนก็ใจบุญบริจาคให้เยอะเลยฮะครับโชว์ฟิล์มเอ็กซเรย์โชว์บินค่ารักษาของโรงพยาบาลสัตว์หางดงคนก็หลงเชื่อไงแห่บริจาคกันใหญ่เลยฮะนี่แค่โพสต์เดียวนะคุณผู้ชมจริงๆมีอีกหลายโพสต์ด้วยกันจนกระทั่งโรงพยาบาลเองฮะพอเห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจออกมาโพสต์เตือนเหมือนกันบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เพจที่มีการลงอ่ะเพจอื่นนะที่ลงเนี่ยไม่เป็นความจริงฮะเป็นการเอาเคสเก่าๆของโรงพยาบาลเนี่ยมาโพสต์ฮะแล้วไปแอบอ้างแอบอ้างให้เราเนี่ยบริจาคเงินให้เขาเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสัตว์หางดงที่เชียงใหม่ไปคุยกับสัตวแพทย์หญิงทิตารีนะครับนี่ฮะคุณหมอบอกว่าที่เห็นอยู่จริงๆเนี่ยไม่ใช่บินนะแต่เป็นแบบฟอร์มใบประเมินค่ารักษาแล้วมิจฉาชีพอ่ะเอาไปก๊อปปี้เอาไปอ้างป่ะเออจากพวกเพจบริษัทต่างๆที่เคยช่วยเหลือแมวจรจัดจากที่อื่นครับแล้วก็มาแอบอ้างบอกว่าเนี่ยแมวเนี่ยคุณป้ากำลังต้องการเงินนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็หลอกให้โอนเงินไปดูมิจฉาชีพสมัยนี้คุณผู้ชมฮะแล้วตรวจสอบมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างมาแล้ว3ครั้งฮะเป็นคนละกลุ่มกันด้วยเอ้าแสดงว่ามันมีเยอะนะคุณผู้ชมนะทางโรงพยาบาลตอนนี้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าต่อไปปรับรูปแบบใบประเมินค่ารักษาใหม่จะระบุวันที่ระบุชื่อเพจที่นำมารักษาด้วยนะฮะป้องกันมิจฉาชีพฝากเตือนทัดหมาทัดแมวให้ระวังแบบนี้ด้วยนะครับเขาจะว่าทุกคนที่อยากจะบริจาคคือเขามีจิตใจที่ดีเมตตาเห็นสภาพสัตว์แล้วสงสารเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไม่ต้องโรงพยาบาลสัตว์หางดงที่นี่ก็ได้ถ้าเกิดว่าพบที่โรงพยาบาลอื่นขอให้อินบ็อกซ์หรือว่าโทรไปสอบถามโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจก่อนได้รับข้อมูลที่เท็จจริงก่อนแล้วก็ค่อยช่วยเหลือเพราะจริงเรื่องนี้มันก็กระทบไปถึงนี่ฮะเอาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมนะคนไทยใจบุญแต่ต้องดูด้วยครับกลับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้